เนื่องจากโครงสร้างรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาใกล้เคียง151ใช่ไหม<ะ>กับก้บ141ประชาชาติาตใช่ค่ะไทยสร้างไทย 6, 6. ที่เหลือเนี่ยสองที่นั่งกับหนึ่งที่นั่ง<ะ>การเมืองมันก็ต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้น8.5ต่อหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าพักก้าวไกล จะดูทางความมั่นคงกับทางสังคมเป็นหลักนอกไปจะมีรัฐมนรีว่าการกลาโหมมหาไทยกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษากระทรวงดีเอสกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรขณะที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะได้ทางสปีกเศรษฐกิจไปเลยกเกษตรพลังงานคมนาคมอุตสาหกรรมพาณิชย์ต่างประเทศและสาธารณสุขค่ะคือความจริงแรงงาน พัฒนาสังคมอุดมศึกษาเขาคงแบ่งกันแล้วไทยสร้างไทยได้แค่ล้าตีช่วยนะฮะพักประชาชาติคุณวันมวดนอมมทาหัวหน้าพักจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยอาจจะให้พ so ั Hyundai นเบกทวีสอดสองเลขาธิการพักเป็นล้มตียุติธรรมต่างประเทศแพทองทานชชนวัตรจะมาเป็นรัฐมนตรีจะเป็นล้มตีต่างประเทศนะครับ